สดีนะครับ MC ครับ EP นี้เราใกล้จะถึงบ้านแล้วนะค่ะก็แต่ว่ามาไกลสมควรมากก็เลยจะแวะไปจอดพะเยาแป๊บนึงแต่ว่า GPS บอกให้มาทางนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้เธอเป็นทำไมไม่ไปทางถนนที่เรามาจากอำเภอแม่ขจานแล้วก็เราก็จะไปจังหวัดพะเยาตรงไหนต่อเนี่ยดูดิจริงเปล่าเนี่ยถนนไปพะเยาเป็นแบบนี้ค่ะสิหอดเวลาจะไม่ได้อวยรถกลับหรออันนี้เส้นทางหลักหรือว่ารัดทำไมเราไม่ไปเส้นทางหลักว่าดีกว่าล่ะก็สิเร็วกว่านี้อยู่ดิเนาะมันใกล้เหรอแม่เจดีไม่รู้กันGPS บอกมาผมก็จะไปทางนู้นแหละเมื่อกี้ GPS บอกให้มาทางนี้มาใกล้กว่า66กิโลไม่ใกล้เนาะมันใช้ความเร็วไม่ได้ไงอาจจะลัดจริงเดี๋ยวจะเอารถไปเพิ่มพลังหนุ่มเผื่อเอาไว้ขึ้นดอยเขาบอกว่าถ้าไปทำแล้วมันจะดีขึ้นก็เลยว่าต้องทำดูแล้วเราก็จะนอนพยายามสักคืนหนึ่งถ้าสมมติเรานอนทางก็นอนคืนถ้ามีแรงเยอะไม่อยากจะนี่เราก็จะชู่เรียงเชียงลุงเลยนอนก้อนพะเยาคนก็ดีนะยังไงก็ได้ค่ะกินกุ้งเต้นพะเยาก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านนะมาข้ามเดือนครึ่งเกินครึ่งเดือนละจ้ะกลับไปห้องคุณโตละโอ้ห้องคุณนี่น่าจะใหญ่กว่าพ่อแล้วมั้งเหรอเจอห้องคุณหลายพันละกลับทีนี่คือโตเป็นหนุ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะเด็กเขาโตเร็วเนาะเลี้ยวบอกเขาบอกให้เลี้ยวหน้านี่ใช่เหรอน่าจะใช่ค่ะมีรถใช่ไหม GPS ที่เชื่อถือได้ไหมนี่โอ้เป็นอุ้ยไปไหนเนาะเป็นอุ้ยแข็งแรงนะเนี่ยว่าเหมือนอุ้ยมุนก็เลี้ยวขวาใช่ไหมคะค่ะว่างไปเลยติดตามดูนะคะจะถึงพะเยากันหรือเปล่าเส้นทางนี้มาจากแม่ฮ่องสอนไม่จอดเชียงใหม่ไม่ได้จอดรถเลยไม่แวะจอดไม่แวะเข้าห้องน้ำไม่แวะสักอย่างง่วงอย่างเดียวต่อจากคลิปก่อนที่เราไปกินลาบลุงแดงไงโอ้ลาบลุงแดงได้เยอะนะตามอ๋อตามจากลาบลุงแดงก็ขับรถจากลาบลุงแดงมาก็ง่วงมาพอมันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะพอมาถึงเชียงใหม่ก็หายง่วงแล้วก็ยาวมาเลยอ๋อพอดีช่วงนั้นเนื้อมันอืดค่ะลุงแดงเนื้อมันอืดก็เลยง่วงหน่อยไม่มีใครได้หลับกันหรอกจ้านั่งไม่คุยด้วยสัญญาณมือถือก็ไม่มีดูข่าวอยู่จะไปตามหาใครสักคนเนี่ยค่าตัว1ล้านเนี่ยแหละคุยกันอยู่เจอแถวนี้หรือเปล่าวะเผื่อมาตามป่านี่เจอค่าตัวตอนนี้ค่าตัว2ล้านแล้วนะโอ้โหได้รถบ้านคันนึงเป็นเทรดหุ้นเทรดเงินอะไรเนี่ยน่ะมองหาอยู่เนี่ยเผื่อเจอนัตตี้เออจะโอ้ยเอ่ยชื่อได้เราก็ตามหาอยู่จริงอ่ะนะคนชื่อนัตตี้มีเยอะแยะไปแต่เราจะหาคนที่มีค่าตัวไม่ใช่อะไรหรอกจะพาน้องเขาข้ามพม่าขอ3ล้านพูดเล่นกันนะครับเป็นกำลังใจให้คนที่โดนโกงแล้วกันเราเป็นกำลังใจให้นะคะทำอะไรก็ลำบากทุกวันนี้เนาะก็มันก็โกงกันง่ายจังเลยเนาะทุกวันนี้นี่วิชาชีพเยอะเนาะมาในดีแล้วเราไม่มีตังค์ให้เขาได้โกงแล้วก็เลยไม่เป็นไรแล้วก็อยู่เนี่ยเที่ยวอย่างเดียวเขาคงไม่กล้ามาโกงเราหรอกเพราะว่าเรานี่ไม่น่าจะดูต้นให้หน่อยฟังโอเคว่างค่ะมาแล้วถนนสายหลักแล้วเฮ้ยเธอเออถนนอย่างนี้ก็จะไปพะเยาอยู่มีเนาะได้อยู่นะคะเมื่อกี้พาไปไหนเส้นไหนไม่รู้เดินทางกันดีกว่านะคะครับคืนนี้จะนอนไหนนี่กันเนาะลำปางเข้าสุดแล้วตอนนี้จะไปลำปางนะอ๋อนี่อยู่ลำปางเหรอคะเอ้าทำไมลำปางจะไปพะเยาอ๋อสงสัยต้องไปเส้นนั้นแน่นอนเลยที่เราเคยมาวันนั้นไหมตัดตรงนั้นแน่นอนเลยหนูว่าพะเยาที่เรามาไหมไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะแปลกดีครับอยู่ดีออกจากเชียงรายแล้วเข้าลำปางอ่ะแล้วลำปางออกจากเชียงใหม่เมื่อกี้เราอยู่แม่เจเราอยู่อำเภอเจดีมันอยู่คือกลางมันอยู่ชนลำมันอยู่เชียงรายแล้วทะลุตำบลแม่เจดีมานี่เป็นลำปางแล้วแปลกอีกแล้วข้างหน้าเรานี่เป็นพะเยาแปลกอีกสับสนเลยเนี่ย63กิโลถึงพะเยาอ่ะตามไปดูครับจะใช่หรือเปล่าจ้ะแล้วก็อยากจะแวะห้องน้ำละโอชีละจุดชมวิวกว้านพะเยาแต่ไม่ใช่เขตจอดพะเยามั้งเนาะแถวนี้ที่ไหนเนี่ยแถวนี้วิวสวยอยู่นะฝั่งนั้นฝั่งนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะมีวิธีวัดพะเยาไกลๆได้ไหมไปไหมนี่ถ้ามาช่องนี้ได้ค่ะเนี่ยจุ๊บปูนไปเห็นใบไม้บางใบไม้เยอะเนาะเยอะ10กิโลจะถึงแ
พะเยาจุดนี้น่าจะเห็นโอ้ยไม่เห็นเลยกี่เห็นเลยขับรถเร็วไปไปดีใจแล้วจะได้กลับบ้านแล้วจะได้กลับบ้านละนึกว่าสิได้ปกติเขามาเที่ยวเนี่ยเขาแบบโอ้เที่ยวยังไม่อิ่มเลยได้กลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามาเที่ยวกันเนี่ยโอ้ดีใจจะได้กลับบ้านนี่น้องไม่ได้อยู่บ้านเป็น20วันเกือบเดือนเหมือนกันอยู่นะที่แรกมาตั้งใจมาสัก10วันอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติเขาไปเที่ยวกันโอ้ยไปเที่ยวแค่นี้ยังไม่อิ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเรานี่มันจะมันล้นแล้วของเขานี่หมดเวลาสนุกแล้วสิแต่ของเรานี่โอ้ได้กลับบ้านแล้วดีใจอ่ะถึงเวลากลับบ้านแล้วสิของเราครับไปกลับไปบ้านพักสัก 3-4 วัน 4-5 วันโรเดชก็ทำภารกิจไปส่งคุณแม่ต่อแล้วก็น่าจะเดินสายเลยใช่ไหมคะใช่ผมก็จะไปต่างประเทศดีใจดีนะดีอกดีใจดีอกมวลใจเสียอีกเดียวอ่ะพันยังไม่อนุมัติเงิน 5,000 เท่าดีกว่า 5,000 เราไปทำป้ายไรเบาดีดีเด้เบาดีดีเด้บ่ได้จักบาทเลยเด้ 5,000 ดอลลาร์ได้อยู่พอดีด้วยเฮ้ยเงินนั้นพี่ไปไหนวะล่ะเงินกีบพี่เนี่ยพี่จะไปแลกเป็นดอลลาร์ก่อนเราจะได้ใช้เงินดอลลาร์เอาเงินกีบไปแลกเป็นดอลลาร์เอาเงินแลกดอลลาร์สักพันเหรียญพอละทีเดียวพี่ถ้ามันไม่พอพี่จ่ายเองจ่ายในกระเป๋าเธอแล้วเธอขอพันดอลลาร์พอละคลิปหน้านี่ขอพันดอลลาร์โอ้ยไปไปกลับบ้านเฮ้าพี่น้องคะบ่เลี้ยงเงินแล้วมันอันใหญ่กลับบ้านดีกว่าอย่าให้พี่อยู่บ้านเด้อเพราะค่าไฟมันขึ้นไม่เห็นแล้วเขาประกาศขึ้นค่าไฟก็ให้พี่ไม่ต้องอยู่บ้านเปลืองไฟไปรถเด่นอยู่ในรถนี่มันประหยัดไฟจะได้ใช้โซลาร์เซลล์ไงฝาก15 FC ไปหาจับป่าอยู่หน้าดูเด่นกับสิไปดูเด่นกับสิไปต่างประเทศไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปได้ไปเบิ้งวิวกวนพะเยาวันนี้ไปหากินเลยกับความพะเยาวก็ได้กับบ้านอยากไปกินกุ้งเต้นไหมก็ที่เขาบ้านมาถึงจังหวัดพะเยาแล้วเคยเจอไหมเนี่ยนกกิ้งไงครับยายมันว่าเอาไปดางไฟแล้วปิ้งแล้วตัดน้ำพริกก่อนครับยังตอนี่นะฮะนี่ครับแล้วพริกตอนี่นะมันเคยได้ยินจื่ออยู่แต่ไม่เคยเห็นนะครับเออมันเป็นแกนเทดีมาแกนใหญ่ๆเลยเนาะกินแต่ตรงไหนนะเขาว่ายังตอยังไม่เห็นเลยนะแกนใหญ่แกนกี่บาทครับนี่ถุงละ3บาทถุงละ3บาทอ๋อแกนมันสี่แกนแล้วลองเอาไปพอหรอซื้อไปที่ไผ่ดิสามพริกมันไม่ไรนะออกไปแกะแล้วกลับมาเอามันมันเหยียดมาเหมือนในมะม่วงมืนน่ะนะเดียวนะมะม่วงมืนกับมะม่วงชักคืออย่างมะม่วงมะม่วงได้ใช้แกงนอนกันครับโอ้มะม่วงที่เขาว่าคว้างกินน่ะบักมะม่วงอย่างไรอ่ะเป็นไรนี่ยังไปเลิกไปเดินมาเหมือนมะม่วงอ่ะลองไปฮือบ้านคนบ้านเฮาเอาผิดเล่นอะไรได้ก่อนครับต้องโบนะต้องโบนะโบนเอาไปปิ้งกินมาได้ไหมก่อนได้ได้มันเป็นยังไงพี่น้องทั้งอีสานทั้งใต้รู้จักไหมเนี่ยหนุ่ยเนี่ยหนุ่ยบักกิ้งวะบักเคยเห็นเนาะเคยได้เห็นชื่อครับแต่บักเคยเห็นดูของป่าเยอะดีนะร้านนี้นะตลาดนี้ของแบบเมืองเยอะมากครับเดี๋ยวพามาดูนี่เป็นห้องตลาดจำพวกนี้เนาะนี่เดี๋ยวดูนี่ไม่ใช่เยลลี่นะเนี่ยไม่ใช่เยลลี่นะเนี่ยเยื่อไม้ไผ่อันนี้บ้านอย่างแม่นี่บ้านท้องที่บ้านอย่างฮะฮะแม่เฮียแม่เรือโอ้นั่นมีรถด่วนด้วยตัวนี่นี่อันนี้จะวิ่งหนีบอกว่าเนี่ยจะล่นรถด่วนบนสุดท้ายหมดละเหรียญเดียวอันกี่บาทนะครับ60มันมีกี่ขีดอะมาถึงขีดก้าหมดเจ้าคนนับมาเลยคนนับมาเนาะอ๋อหนังสือแล้วนี่มาเต้าก็มีเออมาเต้าอะมาต้องรถกี่บาทนะครับโล30ปุ๋ยฝ้ายกระท้อนไปเดินดูหน่อยเอาไหมกระท้อนหวานปุ๋ยฝ้ายไงเอาเหรอ
เขาจะได้ยายบอกว่าเอาทิมแตกๆเงี้ยมันแก่แก่จัดเองแต่ต้องเก็บมัน2วันกันครับเนาะจะดำเก็บไว้อีกวัน2วันมั้ยกินได้เลยก็ได้ได้เลยหวานหมดเออน่ะมันแตกแล้วมันหล่นน่ะเอาทิมที่ดูนะเออลูกเนี้ยเออน่ะแถมๆไปนั่นก็มันแตกของยายกี่บาทนี่60โอ้ยมา60อยู่มาได้นักน่ะ60อยู่มาได้นักแต่30ไปเดินดูจะเอาตกกันไกลได้ตกกันเจอของแปลกๆเยอะดีนี่ลาบไกลเมืองไม่ต้องลาบดิบนะเนี่ยลาบไกลเมืองถึง50บาทเผาบริกไม้กำกำมาถึงพะเยาแล้วไปน้องเนื้อถึงขนาดเลยฮัลโหลฮัลโหลเกาลักก็มีแล้วถ้าตลาดบ้านน่าจะอยู่ฝั่งนู้นอ่ะอันนี้เป็นตลาดนัดทั่วไปของก็ไม่เยอะมากขนมบ้าบินข้าวปุกงาร้านส้มตำก็มีครับโอ้หมูไส้ตันตับหมูมีหลายอย่างตลาดกำลังจะเริ่มมั้งเนาะก็ของมีประมาณนี้ครับมันเป็นตลาดเล็กไม่ใหญ่เกินเนี่ยของไว้บ้านๆดีอยู่แปลกเลยนะเออมาดูร้านค้าหน่อยมีอะไรผักเนาะมีหน่อต้มมีเพียงครับองลอนเนี่ยเขาเรียกผักเพชรก็มีร้านนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผู้จัดการไปไหนละผู้จัดการไปไหนละเดินตามกันมาดีๆหายไปเฉยเลยโอ๊ยกินลูกชิ้นทอดอ๋อกินลูกชิ้นทอดผมไปอยู่ในรถรอแล้วกันเดี๋ยวนัดกับพี่เขาไว้ครับว่าจะเอารถไปทำรีแมปก็บอกว่าทำรีแมปเสร็จแล้วมันจะดีขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะจริงๆมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าปวดจะไปขึ้นดอยไปดอยหนักกว่าเดิมก็เอารถตู้ไปรีแมปหน่อยเดี๋ยวครับไอ้ขายของที่นี่ก็ครับโอ้ไอ้ตะกร้าอย่างนี้เป็นห้องนี่ตันแบบไหนฮะผมไม่เป็นนาเรือครับโอ้แล้วจังหวัดอำเภออย่างนี้ตำบลอย่างครับนี่ตำบลแม่นาเรือตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองที่ผมเคยมากินลาบถ้าแล้วนี่ใกล้ๆนี่มันก็ลาบอยู่พุ่นตีอ้ายไปนะอ๋อทางก็แม่ตำครับครับครับวันนี้ผมกำลังมาจากเชียงใหม่แล้วก็ GPS ปลามาแถวๆนี้เลยสดมานี่ครับขายของมันก็ครับพี่ลาบมาขายได้ก่อนผมไม่ได้มาตัวครับเอามาตัวกินวันไหนละต้องสั่งในเพจนะครับครับขอบคุณจากไอ้เน้อขอบคุณครับขายดีดีครับรวยๆครับเอารถมาจอดข้างๆบ้านพี่กันนี่ไปที่ไหนวะนี่โอ้โหไปทับอ้อมทวีปครับภูทับเบิกเขาข้อแม่ฮ่องสอนตากไอ้เนี่ยคงไปไกลอยู่ขอบคุณครับไอ้พี่น้องสายตลาดครับมันรู้มันผ่านเส้นนี้ถนนตลาดนี้ของน่าเดินมากผมติดใจมากครับเดี๋ยวไปเดินดูแป๊บนึงปลาถูกดีอ่ะไปเดินดูปลาจากกวานพะเยาครับแล้วก็ออกจากตลาดนี้ก็เพื่อมีของดีๆนะหาไปกลับบ้านเอาไปกินที่บ้านเราแต่ปลาที่ถูกดีถ้ามีพี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะปลานิลกิโล60บาทเอง50บาทเองงั้นเหมือนตะเปาอีกแล้วน้องมื้อนี้มาบางช่วงก็เห็ดเยอะนะครับมาโอ้แดดดีมากพี่น้องรถเดินชาร์จไฟเต็มที่เลยวันนี้ช่วงนี้เห็ดคนกับมีนะเห็ดคนละกี่บาทนะครับ30เจ้าหากินยากกันนะเห็ดคนเนี่ยเจ้าคนเดียวพูดเอาก่อนนี่นะเจ้า300เจ้าเอาไหมไม่อยากเหรอเดี๋ยวเดินมากลับเป็นเหลือนั่นแหละหมูปิ้งจิ้นปิ้งนี่ปลากว้านกันนี่รถตัวไหนนะครับกิโล50บาทวันตัวถูกนะปลานีนตัวเบิ่มนะพี่น้องนะครับแล้วมันเป็นปลากวานพะเยาด้วยแซ่บเดี๋ยวดูแป๊บนึงเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับปลาขาวซอยปลากวานพะเยาครับนี่กล่องจะได้ขนมเจ้าเจ้ากล่องละ20บาทโอ้เป็นนกเนาะมีใครจะจับนี้เจ้าเอาตัวใหญ่แหละฮอนึ่งก็มีฮอนึ่งปลาอ๋อฮอนึ่งปลาใจฮอนึ่งเห็นนะเห็นแบงค์มันนึกขายบ่คุ้มกล่อง3บาทปลาบอกปลาขาวซอยเนาะได้ปลาซอยปลาผักเคลียมซอยเต็มหมดล่ะครับปลาอีกก็ครับนี่ปลากุเลียมปลากุเลียมกุเลียมกุเลียมอุ้ยเคยได้ยินชื่อเนาะปลาของปลากระบอกปลากระบอกเนาะ
ปลาถูกเลยกอง20บาทเองเดินเท่านี้หน่อยเอามาเงินไหมพี่เดี๋ยวพี่เหลือเงินติดตัว20บาทเองตอนนี้อุ้ยมีกุ้งด้วยนี่ไงเดี๋ยวเออวันนี้มีกุ้งแคฟิชด้วยอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะสามตัวนี่ร้อยนึงครับพี่น้องเดี๋ยวผมฝากคนเจนหน่อยนะเอากลับยิ้มนะครับเด้อนี่โปรเป็นนี่อุ้ยกุ้งแคฟิชกุ้งจากกว้านพะเยานี่ครับเนาะกุ้งกว้านพะเยากุ้งเอาไปเลี้ยงหรือเอาไปเอาไปนึ่งเจ้าหลําฮะไปเจ้าไปเลี้ยงก็ได้เอาไปปล่อยไปเลี้ยงก็ได้กุ้งจากกวางพะเยาครับเอาไปปล่อยบ่อเราจะอยู่ไหมเธอเนี่ย3ตัวนี่ร้อยหนึ่งไงหาดูยากนะบอกแล้วตลาดนี่มันน่าเดินเดี๋ยวมันเกินลูกไว้เจ้ามีหนักกว่านี้กว่าครับเจ้ามีหนักกว่านี้น้องไปออกเบอร์มาล่ะถ้ามันออกถ้ามันมีเยอะกว่านี้นี่เราจะไม่สงสารมันแล้วนะเราจะไปนึ่งเดือสามตัวนี่ก็นึ่งได้เจ้าสามตัวก็นึ่งได้ป่ะเอาไปใส่หลอดก็ครับเอามาใส่หนังกับหนังจอมเบ็ดเอากะมาใจเจ้ามันมากับกุ้งฝอยเจ้าอ๋อเขาใส่กับดักกุ้งฝอยครับเนาะโอ้เข้ากับกุ้งฝอยหน้าไปดื้อหน้าไปหน้าตามเขาไปนี่เอาอาหารปลานี่ก็ได้หน้าไปนึ่งด้วยเลยมันยากเราไปยังไม่กลับบ้านง่ายลองเดินดูนะขอบคุณครับนี่เขาขายกุ้งฝอยครับกุ้งฝอยเขาหมดแล้วตลาดนี้น่าเดินจริงบอกเห็นไหมเรามา4โมงกว่ามันอาจจะหมดหน่อยมีเห็ดด้วยมีปลาปลาดุกปลาลิมเนาะปลาดุกปลาสลาแห้งก็มีพี่น้องเอ้ยโอ้ปลาเย็นรถตัวนั้นน่ะยายกิโล250ปลาสลาแห้งเธอดูสีมันดำเราไปตากให้ตากแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยนี่ปลาสลีปลาสลาแห้งนั่นน่ะนี่นะนี่เอาอยู่มากมันบ้านเรามีเยอะอยู่เลยซื้อไปวันนั้นเองซื้อไปอยู่ในตู้เย็นเราเยอะๆอยู่ปลาสลากแห้งคนเหนือนิยมกินใส่น้ำพริกตาแดงครับไปดูหน่อยไปดูข้างในหน่อยนึงเอาปลานิ่งได้ไหมกิโล50อ่ะเอาไปนึ่งเอาไปเอียบเอาไปตากแดดพรุ่งนี้ไปทำเป็นแดดเดียวหมูเห็ดหูละเห็ดหูหนูเห็ดเหลืองวันนี้เรามาสายหน่อยของป่าเยอะนะครับตลาดนี้เห็ดขมิ้นจานเศร้าบาทจานเศร้าบาท3จาน50บาทอันนั้นพี่ซื้ออันนี้ลูกใหญ่ๆไหนมีไหนละเคยเห็นไหมกบก็มีกบครับกบครับ10บาทกับบกอครับบกอกุ๊กไงคนเหนือห้องบกอกุ๊กตลาดนี้น่าเดินนะแต่ของเรามา4โมงกว่าถ้าเรามาไวๆกว่านี้นะครับพี่น้องของจะเยอะมากเธอมาเดินทางนิดนึงไปน้องฝ้ายข้าวแคบพี่น้องบนพะเยาว่าอันนี้เราขึ้นถึงบ้านเนี่ยข้าวแคบข้าวขวบนี่เอาไปทอดแล้วมันจะออกมาใหญ่อย่างนี้อันนี้เป็นข้าวขวบนี่ข้าวแคบนี่หนังควายน่ารักน่ารักเขาตัดเป็นกองกองเนี่ยกองกองนี่น่ารักน่ารักเห็นไหมคุกกี้มูมี่ข้าวเหนียวกินส้มหมูครับผักพื้นบ้านนะชุดแก่งแค้พี่น้องโอ้แก่งแค้อย่างนี้ฮะแก่งแค้ไก่ด้วยครบเลยอ่ะบกควงแห้งก็มีเห็ดผักแหวนโอ้ผักแหวนกับน้ำพริกป่าครับมัดกี่บาทครับนี่โอ้คุณคนขายเล่นนู่นไหนล่ะเอ้ยคนเจ้าของเงินเน้นไปนู่นไหนล่ะและอันนี้เป็นปลานิลตามตลาดครับแต่ว่าปลานิลนี่ขายดีนะคนที่นี่เขาจะกินปลานิลอันนี้แต่ว่าคนต่างถิ่นผมจะซื้อปลานิลอันนู้นปลานิลเอากี่ตัวดีตัวใหญ่ไอตัวนี้มันไม่ค่อยนี่นะมั้งมันแค่เท่าไหร่เอาสองตัวนี้ไหมตัวนี้มันใครไม่อยู่ป่ะครับนี่ไม่ค่ะแม่นักน้ำแข็งเงียบแดงเงียบแดงเอาไปต้อไปทำอะไรต้อไปเอียบไปนึ่งอะไรนะเธอตัวใหญ่อย่างเงี้ยเอาตัวอย่างเงี้ยพอดีไหมเอาสามตัวนี้ไหมอันนี้กิโลสามเอาสามตัวเอาสามตัวนี้ก็ได้ไหมเปียกอยู่นะเนี่ยตัวเกือบโลกิโลเนี่ยนั่นตัวโลนะไม่ลองชั่งตัวเดียวนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวกล้องจะว่ามันตัวเล็กเก้าขีดเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเอาสามตัวนี้แหละดูเธอจะเอาตัวนี้ก็แล้วแต่อันนี้สามตัวก็ได้ไปเอาไปเอียบเอาไปตากแดดเดียวพรุ่งนี้ครับกิโล50บาทเอง2กิโลเจ็บ
2.7 100 2โลก็100นึงเนาะ135บาทถูกฮะเอาไปทำเป็นปลาแดดเดียวครับปกติถ้าเราซื้อในตลาดก็80กิโล80อย่างเงี้ยการนี้ประมาณ200กว่าตอน65ปลากวานพะเยานะคนบางคนเขาก็ชอบไปกินปลาตลาดนะแต่เราก็อยากกินปลานี่แหละมันเป็นปลากวานครับเป็นเนื้อปลากวานมันแน่นดีนะนี่ปลานี่ติดรอบแน่นอนติดนี่พี่น้องดูเนี่ยติดแหน่งดูรอยเนี่ยดูรอยติดอร่อยเลยจ้ะเอาไปทำเป็นแดดเดียวครับหรือว่าถ้าทางอีสานก็เอาไปเหยียบเราเป็นหนึ่งกับน้ำพริกครับขอสัก2จานเนาะถุงเนาะเดี๋ยวไปซื้อเห็นให้พี่เลยพี่ไปแกงใส่ยอดฟักทองมาตลาดนี้น่าเดินนะครับตลาดอยู่ก็ครับนี่ตลาดสันบัวบกตลาดสันบัวบกบ้านสันบัวบกครับที่จังหวัดพะเยานะครับอยู่หลังควานพะเยานี่เองจริงๆถ้านี่หยิบเหมาหมดนี่แหละเนี่ยถูกดีเอาไปดูที่เป็นเงินก็ได้แล้วแหละฮะนี่โล3เนี่ยเอา60บาทนะ60มา60บาทพออีกมั้ย60บาทอ่ะไม่มีที่ใส่ละเต็มมันไม่มีที่ใส่ก็พอซื้ออยู่นะเธอพอ60บาทมันก็น่าซื้ออยู่60บาทเองเอาเมาเห็ดดีกว่ามาเกือบตันละเมื่อกี้มี4ว่าจะเหมา4ถ้าไปถ่ายคลิปปิ้งมาหมดเลยละเอาอยู่ครับจะมาเอาก็มองนี้แล้วจ้ะใจตังค์อะไรกินล่ะใจแล้วใจแห้งก็ได้จะได้นะแม่60บาทมาตลาดนี้เงินจะหมดทุกทีแหละเพราะว่ามันของไม่แพงปลานี้ถ้ามันเหลือเอาไม่อันนี้นี่มันเหลือเท่าไหร่นะทอน4เอาอี20เนี่ยไปซื้อปลานิลตัวกี้ซะมาเร็วออกเลยไปไปซื้อปลานิลแกซะช่วยยายแกแล้วก็เราก็เอาไปว่าสาลีมันบ่ทันเร็วนะนะสาลีพี่สายล่ะตังเหลือ60พอดีครับตังเหลือ60พอดีมันดิตัวเริ่มตัวโล3กิโลแบ่งไปให้ย่าด้วยนะต้องตากไปให้แกเลยอย่างเงี้ยแล้วเอาไปปิ้งไฟอ่อนๆก็ได้ครับปิ้งไฟเป็นขี้เถ้าหน่อยกินกับข้าวเหนียวพี่น้องแยกหมักเกลือน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแจ่วบองอะไรก็ได้ตับน้ำปูน้ำพริกน้ำปูฝ้ายอยากกินน้ำพริกน้ำปู2วันแล้วทอดแล้วก็ไปกินน้ำพริกน้ำปูเข้าไปเซฟอันนี้เดินจะไปทั่วนะตลาดนี้ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องไปแล้วใครอยากไปเห็นการรีแมปรถนะรถทั่วไปรถตู้รถกระบะเขาจะรีแมปแล้วเขาบอกมันแรงขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้ตามได้ไปดูในช่องทองเด่นนะสำหรับคลิปนี้ต้องเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปนะพี่น้องเดี๋ยวเราแต่ว่า EP หน้าเจอกันที่เชียงรายนะเนาะ EP หน้าเจอกันที่บ้านเลยนะครับพี่น้องมาติดตามดูว่าที่จอดรถเป็นยังไงบ้างไปดูที่จอดรถใหม่เราดีกว่าไปเปิดตู้เซฟเราเลยนี่ก็ให้ช่างทำยังไม่เห็นเลยเป็นยังไงเนี่ยตู้บ้านอย่างเดียวดูแม่ค้าสายช็อปเธอต้องเอาปลาใส่ในตู้ละเปิดตอนนี้ก็สั่งลบเย็นเจี๊ยบนะครับแข็งเป๊กเลยนะเอาน้ำแข็งออกเลยเอาน้ำแข็งออกก่อนมีไก่เอาแข็งออกก่อนมีไก่บ้านมีหมูป่าเต็มพอดีมีเห็ดเพาะอีกเอาน้ำแข็งใส่กระติกนั้นไปรอเลยเดี๋ยวก็ไปถึงครึ่งทางก็เปิดเลยโอ้ยผู้จัดเกินกันผู้จัดการกันเลยไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ลุงเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ